ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะเปิดเผยว่าทางกกพ.ค่ะเตรียมที่จะต่ออายุมาตรการนะคะผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราไฟฟ้าต่ำสุดให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมการจากคุณคมกฤตตันตะวานิชนะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกของกกพ.เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะมีมติเห็นชอบนะคะให้ประกาศขยายมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่หรือว่าครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเภท3ประเภท4ประเภท5ประเภท6แล้วก็ประเภทที่7ออกไปอีก3เดือนการประกาศมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดหรือว่ามินิมัมชาร์จมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะคาดการว่าน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบค่าบริการไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟรายใหญ่จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโดยรวมส่งผลให้จากเดิมนะคะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวต้องเสียความต้องการเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้าซึ่งเกิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำในช่วงสภาวะปกติก็คือเปลี่ยนมาเป็นเสียค่าไฟฟ้าตามจริงในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งนี้การต่ออายุมาตรการดังกล่าวก็เป็นการต่ออายุมาตรการเดิมที่จะหมดในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะขอบคุณที่ติดตามTN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ